กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566ค่ะเช่นเคยนะคะอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่พรหมยานค่ะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมกันนะคะเรามาเริ่มรับคำพยากรณ์กันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะบันทนังครูบาจารยังจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอรูคเยนะสุเขนะจะชมามิหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนเหลือเกินค่ะเพื่อนๆพี่ๆดังนั้นนะคะทุกท่านเนี่ยต้องหาเครื่องดื่มเย็นๆเอาไว้นะคะและทำตัวเองเนี่ยอย่ามีความวิตกกังวลใจอย่าเครียดทำตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลาทุกเวลานะคะมาค่ะไพ่ใบแรกของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกบอกอะไรเรานะคะโอ้ใบนี้สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะไพ่ใบนี้คือพระนางสุราสวดีนะคะไพ่สวยงามมากเลยไพ่บอกว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยนะคะดวงชะตาของท่านเนี่ยทำสิ่งใดช่วงเนี้ยดวงราบรื่นนะคะดวงราบรื่นนะคะและก็ได้รับโอกาสเนี่ยผลักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรตัวท่านเองสามารถดึงศักยภาพความสามารถนะคะของตัวท่านออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ได้โชว์ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะคะย้ำอีกครั้งนะคะThe show must go on นะคะจนตัวท่านเองเนี่ยเป็นที่โดดเด่นในวงสังคมนะคะและตัวท่านเองหากทำอยู่ในโลกออนไลน์ตัวท่านเองก็โดดเด่นในโลกออนไลน์และหากตัวท่านเองอยู่ในโลกของออฟไลน์ก็โดดเด่นในโลกของออฟไลน์ด้วยค่ะช่วงนี้ทำสิ่งใดนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากเลยและตัวท่านเองเนี่ยมีเสน่ห์กับผู้ผ่านไปผ่านมาต่อผู้ที่พบเห็นตัวท่านด้วยนะคะเห็นไหมองค์พระแม่สุรัสวดีเห็นไหมคะทำสิ่งใดก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกวงการนะคะนะดังนั้นเนี่ยชาวราศีกันเองเนี่ยหากท่านใดไม่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านต้องลุกขึ้นมาคอยดูแลบุคลิกภาพของตัวท่านนะคะให้มีความสวยงามมีความหล่อมีความเท่นะในเดือนนี้เนี่ยหากตัวท่านเองยิ่งทำตัวเองให้มีเสน่ห์มีจุดเด่นหรือโดดเด่นออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับท่านมากเลยค่ะเวลาไปติดต่อเจรจาพูดคุยเรื่องงานนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะและได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะดูแลในด้านของบุคลิกภาพของชาวราศีกันเนี่ยให้ดีๆนะคะนะบุคลิกภาพนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะมารับชมกันต่อนะคะว่าไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานเนี่ยบอกอะไรเราอีกนะคะไพ่ชุดไพ่พรหมยานเนี่ยมีอายุอานาม23ปีเต็มแล้วนะคะความแม่นยำและชัดเจนเนี่ยมีมากๆเลยทีเดียวและยิ่งเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยตั้งจิตดีๆตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะเวลามารับชมรับการพยากรณ์ของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจหรือจากอาจารย์ท่านใดๆก็ตามนะคะท่านตั้งจิตตั้งใจดีๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาสามารถนะคะเปิดดวงชะตาเนี่ยของท่านได้ทำให้ท่านเนี่ยคลายสงสัยไปได้และมีทางออกในการกระโดดข้ามความท้าทายต่างๆในชีวิตของตัวท่านเนี่ยไปได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ห้ามรังเลห้ามสงสัยค่ะนะตั้งจิตตั้งใจดีๆมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังจริงใจนะตั้งจิตตั้งใจจริงนะ การพยากรณ์เนี่ยสำฤทธิ์ผลค่ะท่านผู้ชมต่อมานะคะอาจารย์บีบสิใครใจอ่านไพ่อีกใบหนึ่งนะคะให้กับชาวราศีกันชาวธาตุดินเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันนะคะชาวธาตุดินนะราศีกันนี่ธาตุดินอันนี้เป็นองค์พระศิวะนะคะโอ้โหพลังงานมาเลยนะองค์พระศิวะเนี่ยบอกเลยนะว่าการเงินการทองของชาวราศีกันอยู่ในเกณฑ์ดีชาวราศีกันชาวธาตุดินสามารถบริหารจัดการดำเนินการในด้านของการเงินได้อย่างเป็นระบบระเบียบนะคะเข้าที่เข้าทางดีมากๆนะการเงินดีมากๆเลยทีเดียวค่ะการเงินไม่ขาดมือนะคะหากชาวราศีกันเนี่ยมีโครงการในการติดต่อกับแหล่งการเงินต่างๆเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะบางท่านมีเงินสดนะฮะแต่ไม่ต้องการจะใช้เงินสดของตัวเองท่านก็สามารถติดต่อกับแหล่งการเงินพูดคุยกับแหล่งการเงินนะคะได้ประสบความสำเร็จเนี่ยทุกแหล่งการเงินทุกสถาบันการเงินนะในไพ่บอกเลยนะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันให้การสนับสนุนในด้านเงินทองเนี่ยอย่าง100%ค่ะบางท่านมีโครงการในด้านของการเพิ่มทุนอาจจะไปจับจองหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อของชิ้นใหญ่ๆซื้อรถยนต์นะคะนำมาประกอบในธุรกิจของท่านนะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โหการเงินดีมากการเงินไม่ขาดมือแถมซ้ำมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั่วทุกวงการนะคะนะและจากสถานจากแหล่งการเงินต่างๆด้วยเรียกว่าชาวราศีกันเนี่ยมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยดีมากนะคะต่อมาค่ะมารับชมกันต่อนะว่าไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยบอกอะไรกับชาวราศีกันอีกพลังงานเยอะมากเลยนะคะในระหว่างที่อาจารย์บีฟซีใครใจเนี่ยสับไพ่อยู่นี้นะคะโอ้โหนี่พญาราชสีใบนี้นะสุขภาพพรรณนามัยของคุณแม่ของชาวราศีกันเนี่ยมีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงนะคะหากก่อนหน้านี้สุขภาพพรรณนามัยของคุณแม่ของท่านเนี่ยเจ็บอดแอดจะป่วยอยู่บอกเลยนะต่อจากนี้ไปสุขภาพดีแข็งแรงแล้วนะคะอาการล้มหมอนนอนเสื่อไปนอนโรงพยาบาลไม่มีนะเนี่ยแข็งแรงมากเลยและคุณแม่เป็นผู้ให้กำลังอกกำลังใจชาวราศีกันเนี่ยเป็นอย่างดีนะรวมทั้งเครือญาติพี่น้องด้วยและเพื่อนสนิทมิตรสหายของชาวราศีกันหากชาวราศีกันมีธุรกิจครอบครัวธุรกิจกงสีช่วงนี้ธุรกิจของท่านก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆนะคะภายในครอบครัวจากคุณแม่จากเพื่อนสนิทมิตรสหายก็เรียกว่าธุรกิจเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ดีนะเห็นไหมโหไพ่สวยงามมากๆเลยและสำหรับท่านใดที่ครอบครองในด้านของอสังหาริมทรัพย์อยู่หรือมีมองเอาไว้เกี่ยวกับในด้านของการเพิ่มอสังหาริมทรัพย์ก็มีเกณฑ์การได้อสังหาริมทรัพย์เพิ่มนะคะดูไพ่สิเห็นไหมการติดต่อเจรจาประสบความสำเร็จนะคะต่อมาค่ะมารับชมกันต่อนะโหไพ่พลังงานเขาเยอะมากมากชาวราศีกันชาวธาตุดินนะคะโอ้โหพญาภารีจับปูทศกัณฐ์เขาบอกว่าหากชาวราศีกันเนี่ยนะคะมีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และมีลูกค้าประจำอยู่เนี่ยลูกค้าประจำของท่านเนี่ยเขากลับมานะเขากลับมาหาท่านและลูกค้าใหม่ลูกค้าจรก็เข้ามาด้วยส่วนลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาอย่างแน่นอนนะในช่วงนี้แหละธุรกิจการค้าขายธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ของชาวราศีกันอยู่ในเกณฑ์ดีนะการบริหารจัดการอยู่ดีมากๆเลยอะนะคะเห็นไหมโหดวงดีมากๆเลยทีเดียวค่ะและตัวท่านเองเป็นที่ถูกจิตถูกใจของบุคคลในวงสังคมนะคะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็มักจะมีเพื่อนสนิทมิตรสหายบุคคลที่อยู่รอบๆตัวท่านที่อยู่ในวงสังคมเนี่ยต่างก็กลับมานะคะ มีปฏิสัมพันธ์กับท่านนะหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากต้องการนอนหลับพักผ่อนหรือว่าปลีกวิเวกไปพักผ่อนหย่อนใจยังต่างจังหวัดต่างประเทศก็ไม่พ้นนะคะก็ยังได้พบได้เจอกับบุคคลต่างๆในวงสังคมนะคะเห็นไหมไพ่เขาบอกมาเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเพื่อนสนิทมิตรสหายบุคคลใกล้ชิดบุคคลเก่าๆเพื่อนเก่านะคะเขาไม่ทอดทิ้งคุณช่วงนี้ขยับขยื่นไปไหนมาไหนเนี่ยมีคนติดสอยห้อยตามชาวราศีกันเนี่ยตลอดเลยค่ะนะคะก็เรียกว่าดีปลอดภัยดีการเดินทางก็ปลอดภัยนะคะอุบัติเหตุไม่มีค่ะนะแต่เพียงแต่ว่าความเป็นตัวของตัวเองในช่วงนี้อาจจะน้อยนะคะขยับขยื่นไม่ได้นะคะนะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะดูซิไพ่พรหมยานบอกอะไรอีกนะคะได้แล้วนะคะโอ้โหนี่องค์เทพพระพายองค์เทพประทานโทษพระเพลิงค่ะองค์เทพพระเพลิงเนี่ยนะเขาบอกว่าให้ชาวราศีกันเนี่ยทำสิ่งใดก็ตามนะไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจร้อนให้ใจเย็นๆค่ะอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบามทำสิ่งใดให้มีการบริหารจัดการมีการดำเนินการให้มีการวางแผนมีการโฟกัสในสิ่งที่ชาวราศีกันเนี่ยต้องการดำเนินการและลงมือทำท่านอาจหาสมุดมาสักเล่มหนึ่งนะคะแล้วจดเรื่องราวข้อมูลในเรื่องราวที่ชาวราศีกันต้องการบริหารจัดการหรือสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมให้เขียนลงในสมุดบันทึกนั้นเลยอย่างเช่นบางท่านเนี่ยมีโครงการที่จะสร้างคอร์สออนไลน์นะท่านต้องตัดสินใจไปเลยว่าท่านจะทำคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบางท่านอาจตั้งใจนะคะทำคอร์สออนไลน์เกี่ยวในด้านของการสอนภาษาจีนนะคะเป็นต้นยกตัวอย่างนะคะให้ท่านเนี่ยเขียนลงในสมุดบันทึกเล่มนั้นเลยค่ะแล้วนะคะตัวท่านเองเริ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถของตัวท่านเนี่ยออกมาเลยแล้วเขียนโครงการในเรื่องของการสอนภาษาจีนทางออนไลน์นะคะโดยที่บางท่านอาจจะไม่รู้เรื่องออนไลน์มาก่อนดังนั้นท่านต้องนำตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาค้นคว้าการวิธีการสร้างคอร์สออนไลน์ท่านอาจจะไปดูในช่อง YouTube นะคะตามที่ครูรู้โค้ชครูบาอาจารย์ที่ใจดีเขามีวิธีการสอนวิธีทำคอร์สออนไลน์แบบฟรีๆหากตัวท่านเองต้องการรู้ลึกนะคะรู้ลึกแล้วก็รู้ช่องทางเส้นทางการเดินทางแบบธุรกิจแบบ 100% ท่านก็ต้องนำตัวเองเนี่ยเข้าไปคลุกคลีนำไปใกล้ชิดหรือลงคอร์สเรียนกับผู้ที่เขาสอนนะคะในด้านของคอร์สออนไลน์ตัดสินใจให้เด็ดขาดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นให้ท่านดำเนินการเลยค่ะให้เขียนโครงการขึ้นมาเลยตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z นะคะและเริ่มอาจจะสร้างเพจนะคะสร้างเพจสร้างช่องขึ้นมานะคะแล้วตัวท่านเองก็เริ่มดำเนินการนะคะสอนเลยอาจจะเป็นไลฟ์สดทำไลฟ์สดนะคะเพื่อโปรโมทนะท่านอาจจะโปรโมทแบบลงภาพธรรมดาก็ได้หรือท่านอาจจะโปรโมทด้วยการที่ทำไลฟ์สดก็ได้นะคะหรือทำคลิปวิดีโอแบบอาจารย์บีฟซีใครใจแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อตัวท่านเองมีโอกาสหรือมีเวลามากๆเนี่ยก็นำตัวเองนะคะเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชผู้เขาประสบความสำเร็จเกี่ยวในด้านของคอร์สออนไลน์นี่แหละนะเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมในคอร์สออนไลน์ของท่านนะคะเห็นไหมดำเนินการไปจนประสบความสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยก่อนนะคะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำทุกวันโดยการนำวิสัยทัศน์ของผู้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาใช้นะคะไปค้นดูนะว่าผู้ที่เขาก่อนจะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เขาดำเนินการอย่างไรนะเราสามารถที่จะไปก๊อปปี้ผู้ที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นมาได้นะคะดำเนินการค่ะนะคะโดยมีกรอบระยะเวลานะอาจจะอยู่ในช่วง3เดือน6เดือนแม็กซิมัมนี่ก็คือไม่ควรจะเกิน1ปีนะคะท่านผู้ชมนะไม่ควรเกิน1ปีนะคะและรีบสร้างให้เป็นรูปธรรม หลังจากที่เป็นรูปธรรมแล้วแล้วก็สามารถที่จะเป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นแล้วนะคะให้แบ่งปันไปอย่างทุกๆคนค่ะในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะชาวราศีกันนะคะบางท่านสามารถสร้างคอร์สนะสร้างแล้วก็เปลี่ยนทำเป็นรายได้เนี่ยมหาศาลเลยนะคะบางท่านรวยเป็นแบบ10ล้านร้อยล้านเลยทีเดียวค่ะชาวราศีกันนะคะลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังในทุกๆคนในสังคมทุกๆคนในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะนะโอ้โหแต่อย่าลืมนะห้ามวู่วามห้ามใจร้อนต้องรู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะดวงดีมากต่อมาค่ะเรามารับชมกันต่อนะคะชาวราศีกันชาวธาตุดินนะคะไหนดูซิว่าไพ่บอกอะไรกับเราอีกนะคะไหนดูซิโอ้โหนี่ได้องค์เทพพระอินทร์นะคะไพ่องค์เทพพระอินทร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าชาวราศีกันชาวธาตุดินเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงค่ะโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะมีเสน่ห์นะกับบุคคลต่างๆเนี่ยในวงสังคมทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะเห็นไหมและเป็นผู้ที่มีสติที่ดีมีสติสัมปชัญญะที่ดีมีความรู้ความสามารถที่ดีมีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิรภาพที่ดีมากค่ะและตัวท่านเองเนี่ยเป็นจังหวะดีโอกาสดีซึ่งช่วงนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการเขาเข้ามาให้การผลักดันให้การสนับสนุนชาวราศีกันชาวธาตุดินค่ะนะนี่องค์เทพพระอินทร์นะคะจึงส่งผลให้ชาวราศีกันเนี่ยดำเนินการหรือทำสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยง่ายนะมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยง่ายนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะสร้างคอร์สออนไลน์ภาษาจีนใช่ไหมคะและบางท่านอาจทำเรื่องราวอื่นๆก็ได้นะคะตามที่ราศีกันชาวธาตุดินเนี่ยมีไอเดียขึ้นมาอย่าลืมนะหาสมุดขึ้นมาหนึ่งเล่มแล้วรีบจดไอเดียต่างๆที่ชาวราศีกันต้องการสรรสร้างและลงมือทำรีบสร้างให้เกิดขึ้นมานะคะอย่าเพียงแค่คิดเพราะถ้าคิดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นศูนย์ได้เหมือนกันนะคะให้ลงมือทำเลยการที่เราได้จดบันทึกนะคะลงในสมุดบันทึกก็ถือว่าเป็นการเริ่มลงมือทำแล้วนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อดูสิว่าไพ่พรหมยานนะคะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกบอกอะไรกับเราอีกค่ะนี่ดูสิโอ้โหได้องค์เทพหนุมานค่ะไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยได้คู่ครองที่น่ารักนะคะหากท่านใดแต่งงานแล้วเนี่ยคู่ครองมีความเข้าจิตเข้าใจในตัวท่านเนี่ยดีและหากท่านเองเป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานคนพิเศษของท่านก็คบกันแล้วเป็นประโยชน์กับท่านนะคะหมายความว่าบุญกุศลบุญบารมีเนี่ยมาผลักดันมาส่งเสริมแม่หมอใช้คำผิดนะมาผลักดันมาส่งเสริมมาสนับสนุนกันค่ะนะเห็นไหมและหากท่านที่ยังไม่มีใครเลยเนี่ยตัวท่านเองก็มีเสน่ห์นะเห็นไหมจริงๆไพ่บอกมาตั้งแต่ใบแรกแล้วนะคะเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีเสน่ห์เห็นไหมอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็เป็นที่สนอกสนใจของบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเห็นไหมคะโอ้โหดีมากเลยค่ะต่อมานะคะเรามารับชมกันต่อค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการอาจารย์มียิปซีใครใจจะพยากรณ์ดวงชะตาของความรักนะคะของบุคคลทั้ง4กลุ่มนะคะให้กับชาวราศีกันชาวธาตุดินเนี่ยรับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะรับชมต่อนะคะนี่ใบนี้นี่ได้องค์เทพพฤหัสบดีไพ่องค์เทพพฤหัสบดีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสุขภาพพลานามัยของชาวราศีกันท่านต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวในด้านของการท้องผูกนะคะดังนั้นชาวราศีกันต้องดื่มน้ำทานผักทานผลไม้เนี่ยให้มากๆนอนหลับพักผ่อนเยอะๆนะคะออกกำลังกายสัปดาห์หนึ่งสัก2 ครั้ง 3 ครั้งนะคะ และชาวราศีกันเองมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเช่นเดินทางไปประเทศไทยเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์อเมริกาสิงคโปร์นะคะเห็นไหมโอ้โหการเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีและศัตรูไม่มีค่ะนะไพ่สวยนะเนี่ยได้องค์เทพพฤหัสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวราศีกันชาวธาตุดินตลอดเลยค่ะต่อมานะคะมารับชมกันต่อค่ะดูซิว่าไพ่บอกอะไรอีกนะคะได้แล้วนะคะองค์เทพพระอังคารเขาบอกว่าให้ชาวราศีกันเนี่ยคอยดูแลทำความสะอาดบ้านให้สะอาดตลอดเวลาค่ะจัดดูแลห่วงจุ้ยให้ดีนะคะและยิ่งท่านใดที่มีธุรกิจอยู่ในที่เคหสถานของท่านอยู่ในอาณาจักรของท่านยิ่งต้องคอยดูแลทำความสะอาดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคอยปรับห่วงจุ้ยให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่บอกเลยว่าธุรกิจกิจการงานของท่านตลอดเดือนพฤษภาคม2566นี้ธุรกิจกิจการงานดำเนินการไปได้ดีมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ค่ะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะแต่อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะไพ่บอกนะคะว่าหากชาวราศีกันต้องการเส้นไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพพยาดานะคะเจ้าที่เจ้าทางให้จัดโต๊ะขึ้นมาค่ะปูด้วยผ้าขาวนะคะไหว้ผลไม้9อย่างก็ได้ค่ะผลไม้เช่นมีส้มแอปเปิ้ลสาลี่แก้วมังกรสับปะรดขนุนองุ่นแดงมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำว้าโดยเฉพาะสับปะรดนี่ห้ามขาดเป็นอันขาดกล้วยน้ำว้าเนี่ยหากท่านที่เกิดราศีกันหาได้นะคะใน1หวีเนี่ยควรมี18ผลค่ะลองนับดูนะคะเวลาที่ท่านไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปที่ตลาดนะคะเห็นไหมและสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกดาวเรืองพวงใหญ่นะคะนะจุดธูปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะขอพรเจ้าที่เจ้าทางใช้ธูป16ดอกนะถ้าไหว้ธรรมดาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์9ดอกนะคะต่อมาค่ะเรามารับชมกันต่อลืมบอกไปว่าเคหสถานของท่านอาณาจักรของท่านแห่งนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยนะเห็นไหมธุรกิจกิจการงานทำมาค้าขายขึ้นนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยชาวราศีกันส่วนสุขภาพพรรณนามัยของคุณพ่อแข็งแรงค่ะนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวจันบีเนี่ยเลือกไพ่ออกมาอีกใบหนึ่งนะคะได้พระรามกับนางสีดาไพ่พระรามกับนางสีดาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าธุรกิจการค้าธุรกิจการงานหรือบางท่านยังเรียนหนังสืออยู่นะคะอยู่ในเกณฑ์ดีมากหากท่านใดเนี่ยไปสอบไปเทสนะคะหรือสอบเข้ารับราชการกพ.เนี่ยโอกาสผ่านสูงเลยทีเดียวนะเห็นไหมเพราะว่าไพ่บอกเลยมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่หรือมีการอ่านหนังสือเนี่ยศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเพิ่มนะคะบางแห่งก็ได้ขั้นเงินเดือนกันแล้วนะคะแต่บางหน่วยงานเนี่ยมีงบเหลือนะท่านอาจเป็นผู้ที่โชคดีและได้การหยอดเขาเรียกว่าหยอดค่ะหยอดงบลงไปในเงินเดือนของท่านอีกนะคะเห็นไหมโอ้โหธุรกิจการงานดีมากค่ะนะดวงดีมากๆเลยนะคะชาวราศีกันต่อมาค่ะในดูซิว่าไพ่พรหมยานเนี่ยของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกบอกอะไรกับเราอีกนะคะได้แล้วค่ะอูหูนี่องค์เทพบุตรยุติธรรมไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าท่านผู้ชมคะท่านที่เกิดราศีกันการที่เราสร้างคุณงามความดีไว้อยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมีโอกาสที่ตัวเราเองนะคะได้พบกับเรื่องราวดีๆได้พบกับพลังงานดีๆค่ะนะการหมั่นสร้างคุณงามความดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเป็นกฎหนึ่งใน กฎของ the law of attraction นะคะกฎของพลังงานดึงดูดเป็นกฎที่มีความยุติธรรมมากเลยนะและไพ่บอกเลยว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสที่ไปปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะไปเสริมบุญเสริมบารมีในที่ต่างๆเนี่ยนะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลยทีเดียวค่ะนะพอตัวชาวราศีกันเนี่ยมันสร้างคุณงามความดีบ่อยๆพลังงานดีๆเนี่ยในตัวของชาวราศีกันก็สามารถไปจูนนะกับพลังงานที่ดีในระดับเดียวกันนะได้โดยง่ายส่งผลให้ชาวราศีกันมีอารมณ์ที่เบิกบานใจอิ่มเอมใจและมีความสุขนะคะใจเป็นนายกายเป็นเบาพอชาวราศีกันมีความสุขมีความเอิบอิ่มอิ่มเอมใจมีความเบิกบานใจสามารถดึงดูดในด้านของพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสำเร็จมาอย่างตัวชาวราศีกันได้โดยง่ายค่ะเห็นไหมคะโอ้โหนุ่งขาวห่มขาวมาเลยไพ่พรหมยานเนี่ยเขาเลยบอกว่าให้ชาวราศีกันเนี่ยมันสร้างบุญมันสร้างกุศลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้บ่อยๆนะคะหากท่านใดรู้สึกตัวเองดวงดีอยู่แล้วก็ยิ่งดียิ่งขึ้นไปค่ะนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อว่าไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกข์บอกอะไรกับเราอีกค่ะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมคะได้องค์เทพพระขันธกุมารค่ะไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะตามประวัติของไพ่แล้วพระองค์เป็นพี่ชายขององค์พระพิฆเนศค่ะและองค์พระขันธกุมารเนี่ยอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ของจักรวาลใบนี้นะคะมีความสำเร็จในทุกที่ในทุกจุดนะคะดังนั้นชาวราศีกันชาวธาตุดินมั่นจิตมั่นใจไปได้เลยนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะอย่าลังเลอย่าสงสัยความลังเลและความสงสัยนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเบรกเป็นตัวบล็อกความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าของชีวิตของเราค่ะนะคะดังนั้นมั่นจิตมั่นใจนะคะกลับมามีความเป็นตัวของตัวเองนะคะดึงศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยออกมาใช้อย่างเต็มที่นะคะชาวราศีกันชาวธาตุดินต่อมาค่ะเดี๋ยวจะมียิปซีใครใจเนี่ยจะอ่านไพ่ต่อนะคะพยากรณ์ดวงเกี่ยวในด้านของความรักของชาวราศีกันสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะอาจารย์บีเลือกไพ่มา3ใบนะโอ้โหนี่ได้องค์เทพพฤหัสบดีค่ะเขาบอกว่าคู่ครองคู่ชีวิตของท่านเนี่ยเป็นเนื้อคู่คู่ครองโดยแท้เห็นไหมได้องค์เทพพฤหัสบดีเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อชาวราศีกันได้องค์เทพพระอังคารด้วยนะคะองค์เทพพระอังคารเนี่ยสีประจำวันอังคารคือสีชมพูและสีชมพูเป็นสีแห่งความรักคู่ของท่านเนี่ยรักท่านด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ดวงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอยู่ด้วยกันแล้วสามารถนำพาชีวิตคู่ของชาวราศีกันเนี่ยให้ไปถึงตลอดรอดฝั่งได้นะคะอยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายเรามารับชมใบที่3นะคะโอ้โหนี่ได้พระรามกับนางสีดาเขาบอกว่าคู่ของท่านเนี่ยเป็นเนื้อคู่ครองกันโดยแท้เลยทีเดียวค่ะชาวราศีกันโอ้โหเห็นไหมเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันค่ะแบบนี้เนี่ยชาวราศีกันต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ความรักของชาวราศีกันเนี่ยในทุกๆวันนะคะบอกรักกันในทุกๆวันนะคะต่อมาค่ะมารับชมกันต่อว่าความรักของชาวราศีกันสำหรับบุคคลที่เป็นแฟนกันมานานแล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะไหนดูซิเป็นอย่างไรไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานเนี่ยโหพลังงานเยอะมากๆวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะสถาบันพรหมยานเนี่ยมีไหว้ครูด้วยอาจารย์บีฟซีใครใจก็จะมีไหว้ครูด้วยค่ะนี่โอ้โหนี่สำหรับดวงชะตาของท่านที่ เป็นแฟนกันนานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะได้องค์พระพิฆเนศการทำงานในเรื่องของความรักนะคะการแสดงออกค่ะในเรื่องของความรักของชาวราศีกันต่อคู่ของท่านเนี่ยนะดีมากเลยมีความชัดเจนนะคะแสดงออกในเรื่องของความรักต่อกันในทุกๆวันค่ะความรักยั่งยืนและเป็นที่ไว้วางอกไว้วางใจนะคะของคู่ของท่านรวมทั้งยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเลยโอ้โหดีมากเลยคู่นี้ถ้าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคะเห็นไหมชีวิตดีชาวราศีกันชีวิตคู่ดีมากเลยนะคู่ของท่านเนี่ยชัดเจนเขาชัดเจนกับท่านนะคะดังนั้นท่านก็ต้องชัดเจนกับคนรักคนพิเศษของท่านด้วยนะเกณฑ์การแต่งงานมีนะเพราะว่าในไพ่เนี่ยมีไพ่พระพรหมฤาษีนะคะหมายความว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรับรู้นะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะต่อมาค่ะมารับชมกันต่อดูซิว่าสำหรับท่านที่ยังไม่มีใครเลยนะคะรวมทั้งท่านที่เคยเจ็บปวดรวดร้าวในความรักเนี่ยมาแล้วนะคะจนไม่กล้าที่จะมีใครอีกเดี๋ยวดูซิว่าไพ่บอกว่าอะไรโอ้โหนี่ได้องค์พระแม่โพธิ์ศพนะคะช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะมีเสน่ห์มากเห็นไหมได้องค์เทพธิดาพระจันทร์ด้วยลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวเลยนะคะเห็นไหมคะมีบุคคลพิเศษเข้ามาแล้วนะนะคะรวมทั้งผู้ที่มีความปรารถนาที่จะแต่งงานกับบุคคลที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะก็มีโอกาสที่ได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนด้วยเห็นไหมโอ้โหไพ่สวยงามมากๆค่ะนะคะลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลเอาอกเอาใจใส่ความสวยความงามความหล่อความเท่ของชาวราศีกันได้เลยค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้คู่มาแล้วนะคะนะต่อมาค่ะเดี๋ยวจะมีซีใครใจเลือกไพ่เอามิก3ใบนะคะมารับชมกันว่าความรักของท่านที่มีลูกมีพาร์ทเนอร์เนาะมีหุ้นส่วนบางท่านมีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะดูสิว่าหุ้นส่วนธุรกิจของท่านเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะคะมีความจริงจังจริงใจกับท่านแค่ไหนดูสิโอ้โหได้องค์เทพพระอินทร์ไม่ธรรมดานะเนี่ยแสดงว่าหุ้นส่วนเนี่ยเขามีความจริงจังจริงใจกับชาวราศีกันเนี่ยมากนะคะให้การผลักดันให้การสนับสนุนแบบ100%เลยแบบสมบูรณ์แบบแล้วยังได้องค์เทพองค์พระขันธกุมารอีกนะคะเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถมีศักยภาพนะคะสามารถที่จะนำพาองค์กรของชาวราศีกันเนี่ยให้เกิดการเจริญเติบโตยิ่งใหญ่ได้นะคะและเขาอยู่กับท่านนานเลยแหละได้องค์พระแม่ปารวตีเนี่ยนะเข้ามาส่งเสริมสร้างให้ธุรกิจกิจการงานของชาวราศีกันเนี่ยนะคะมีเกณฑ์การเจริญเติบโตมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ยั่งยืนยาวนานนะคะเห็นไหมมั่นคงถาวรโอ้โหดวงชะตาของชาวราศีกันนี่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะไพ่พรหมยานเนี่ยของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยเขามีความแม่นยำชัดเจนระดับโลกเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมและอาจารย์บี24ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันจบลงแล้วค่ะอาจารย์บี24ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บี24ใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะและไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณกด Super Thanks ให้กับอาจารย์บี24ใครใจค่ะอาจารย์บี24ใครใจเปิดรับพยากรณ์ดวงชะตาให้กับบุคคลทั่วไปด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ ให้อาจารย์บียิปซีใครใจพยากรณ์ดวงชะตาได้ในระยะเวลา1ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวนะคะไม่จำกัดคำถามค่ะมีค่าใช้ใจ่ายสุดคุ้มเพียง999 บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับท่านใดที่ต้องการให้อาจารย์บียิปซีใครใจตั้งชื่อมงคลนะคะซึ่งถูกต้องตามหลักมหาทักษะตามหลักการตั้งชื่อถูกต้องตามหลักพจนานุกรมไทยนะคะชื่อมงคลสามารถส่งผลให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นสิริมงคลมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยสุขภาพดีแข็งแรงความรักดีความรักเลิศคู่ครองดีนะคะมีค่าใช้ใจ่ายสุดคุ้มเพียง 2,499 บาทเท่านั้นค่ะและก่อนจากกันอาจารย์บียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์บียิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ